ลับมาที่รายการเส้นทางนักขายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงวิเคราะห์จุดขายครับเรามาวิเคราะห์ความสำเร็จครับเมื่อไม่นานนี้เองเราเห็นหนังสือพิมพ์เส้นทางนักขายครับฉบับใหม่ล่าสุดเขียนว่าโซจัดเต็มขายตรงนะครับขายตรงใหม่สีขาวมีความเป็นมาอย่างไรว่าบริษัทนี้เป็นขายตรงใหม่สีขาวอย่างไรนะครับทางรายการเส้นทางนักขายถึงต้องเชิญนะครับคุณเพ็ญทิพย์โปสยานนท์นะครับกรรมการผู้จัดการคุณภากินบุญประกอบนักธุรกิจเครือข่ายรุ่นบุกเบิกนะครับแล้วก็คุณธนสิทธิ์พรสิริกุลนันท์นะครับท่านเองเป็นนักธุรกิจเครือข่ายชั้นนำนะครับแล้วก็คุณธเนศลีลาพรท่านเองเป็นนักธุรกิจเครือข่ายคนสำคัญทั้ง4ท่านอยู่บริษัทโซลคอร์ปอเรชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดขณะนี้ทั้ง4ท่านอยู่กับเราในรายการแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเส้นทางขายครับทั้ง4ท่านครับก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตถามคุณเพ็ญทิพย์ก่อนเรียกสั้นๆว่าคุณทิพย์ดีกว่าน่าจะได้เป็นกันเองนะครับถามคุณทิพย์ก่อนว่าบริษัทโซลคอร์ปอเรชั่นนะครับมีความเป็นมาอย่างไรบ้างก็ก่อตั้งมา2ปีกว่าแล้วค่ะครับแต่ว่ามีการวิจัยพัฒนาสินค้ามาเป็น10ปีค่ะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการพัฒนาสินค้าในเชิงสุขภาพครับทำให้ได้องค์รวมของร่างกายของมนุษย์ทุกคนค่ะแสดงว่า เราเริ่มก่อตั้งมาก็เป็นผู้ชำนาญการทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพใช่ค่ะเป็นเฮลท์แคร์ดูแลสุขภาพตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเลยค่ะนะครับเป็นภาพรวมทั้งหมดผมอยากถามคุณภาคินนะฮะหรือหลายคนเองคงจะรู้จักในนามของคำว่าอาจารย์บูครับผมนะครับถามอาจารย์บูสั้นๆง่ายๆนะครับว่าเป็นผู้ที่อยู่กับโซลตั้งแต่รุ่นก่อตั้งนะครับถูกต้องครับรุ่นบุกเบิกครับผมเรียกว่ารุ่นหนึ่งนะแม่ศักดิ์สิทธิ์นะรุ่นแรกแย้มเลยรุ่นแรกแย้มเลยนะครับมีความเป็นมาอย่างไรบ้างต้องยอมรับว่าผมเริ่มต้นที่โซเนี่ยคือเกิดจากความศรัทธาจริงๆครับผมยอมรับว่าธุรกิจเครือข่ายโซเนี่ยแตกต่างจากทั่วๆไปนะครับคือจุดเริ่มต้นของที่นี่เนี่ยผู้ประกอบการเองเนี่ยมีจิตใจที่ต้องการที่จะก็เรียกว่าเหมือนแสวงบุญเนาะครับไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องร่ำรวยเป็นอภิมหาเศรษฐีอะไรในเรื่องของเงินทองครับแต่ว่าด้วยความเป็นผู้ที่มีภูมิปัญญาในการที่ผลิตคิดค้นครับนวัตกรรมแล้วก็สินค้าที่เป็นของตัวเองครับแล้วก็สามารถที่จะไปต่อกรกับยุโรปเอเชียอเมริกาได้ทั่วเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมประทับใจตรงนี้ว่าด้วยจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นเรื่องของเหมือนกับต้องการที่จะทำบุญนะฮะสินค้าอยากให้คนไทยแล้วคนทั่วโลกได้ใช้ครับเพราะฉะนั้นผมในฐานะรุ่นบุกเบิกกับทีมงานเนี่ยนะก็จะทำงานอยู่บนพื้นฐานของมีความสุขทางด้านจิตใจเรื่องของการที่ว่าเอาสินค้าดีๆไปให้คนไทยแล้วก็ทุกคนใช้ดีบอกต่อมันก็เกิดเครือข่ายผู้บริโภคกลับมาครับถ้างั้นเองผมถามในฐานะที่อาจารย์บูเองเนี่ยเป็นนักขายเรียกได้ว่ารุ่นแรกครับผมนะรุ่นแรกจริงๆถามว่ายังอ้อนฮะยังหนุ่มๆนะฮะรุ่นแรกคุณดร.ถามคือว่าการทำตลาดของนักขายรุ่นแรกเนี่ยมันมีความยากง่ายอย่างไรบ้างต้องยอมรับว่าโซเปิดมาในช่วงปีที่เปิดมาปุ๊บก็ช่วงนั้นประเทศไทยก็เจอวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ครับนะปลายปี2544มหาอุทกภัยถูกต้องครับทางกรุงเทพแล้วก็ภาคกลางเยอะเลยวันนั้นผมรุ่นแรกนี่กรุงเทพกับภาคกลางผมทำตลาดไม่ได้นะครับต้องไปนู่นตะวันตกไปตะวันออกครับวันนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่านักธุรกิจเครือข่ายโซรุ่นแรกเนี่ยฮะครับจะเกิดจากยอดขายทางฝั่งตะวันตกแล้วก็ตะวันออกเป็นจุดหลักเลยครับเพราะฉะนั้นในรุ่นบุกเบิกนี้ถือว่าต้องเรียกอึดอดทนครับกับสถานการณ์ตอนนั้นครับแต่ที่มาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยผมต้องยกนิ้วให้กับเขาเรียกว่าคุณงามความดีของผลิตภัณฑ์ครับคือสินค้าโซนี่ขายตัวเองครับนะบวกกับความที่เป็นผู้มีคุณธรรมของผู้ประกอบการครับนะก็เลยทำให้ทุกคนที่ทำในรุ่นแรกถึงแม้จะมีวิกฤตตรงนั้นก็ตามก็ฟันฝ่ากันมานะสองปีกว่านี่รุ่นแรกๆนี่ไม่มีโฆษณาประชาสัมพันธ์นะฮะครับยอดขาย200กว่าล้านนี่เกิดจากการทำงานภาคสนามจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่ารุ่นแรกเป็นรุ่นที่เจอภาวะปัญหาและอุปสรรคไม่แต่มีคนเขาบอกนะฮะว่าถึงแม้ว่าจะฝนตกแดดออกน้ำท่วมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสุภาพสตรีก็ยังต้องสวยอยู่ถูกต้องยังไงก็แล้วแต่ครับผมนะครับเพราะในวงการนี้ผมก็เคยได้ยินนะว่าถึงแผ่นดินจะไหวภูเขาไฟจะระเบิดความงามสตรีต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นโซตอบโจทย์ฮะตอบโจทย์โดยเฉพาะสินค้าความงามของเราอันดับหนึ่งนี่ไม่มีคู่แข่งจริงๆครับนะซึ่งอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะฮะเขาจะตัดอย่างแรกคือตัดอาหารการกินก่อนนะฮะแต่ความสวยเขาจะไม่ตัดนะฮะงบประมาณนี่จะไม่ตัดแน่นอนถูกไหมครับผมถามคุณทิพย์ดีกว่าครับทิศทางของจากนี้ไปนะครับหรือทิศทางหรือแนวการบริหารจัดการของบริษัทโซเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรฮะมองทิศทางอย่างไรบ้างมองแผนงานในปีนี้แล้วก็อีก 3-5 ปีข้างหน้าก็มีการขยายตัว
อย่างชัดเจนนะคะเรื่องของการเปิดเฮดควอเตอร์ใหม่สำนักงานใหญ่นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะถ้าอยากให้ทางโซนเนี่ยอยากให้หลายๆท่านหรือทุกๆท่านทั่วไปที่ได้ลองสินค้าก็อยากจะนำสินค้ามาแจกด้วยวันนี้นะคะจริงป่ะฮะค่ะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเมื่อกี้ทางอาจารย์บูก็บอกว่าสินค้าดีนะครับถูกไหมฮะทางทีมเองก็บอกว่าเราวิจัยเองเราทำนะฮะสองปีกว่าแล้วก็เริ่มต้นบุกเบิกสนับสินค้านำนั่นเนี่ยถูกต้องทำไงฮะทำไงถึงจะได้ครับส่ง SMS เข้ามาที่เบอร์นะคะ087-506-6711นะคะพิมพ์คำว่า SOL 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 ค่ะก็จะได้รับไฮโดรโซลูชัน10ขวดนะคะแล้วก็มาเซลเอฟเฟกต์10ข้างหน้านี้เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะให้ทดลองใช้กันนะคะแล้วจะเห็นว่าเซลล์เราก็จะกระชุ่มกระชวยอย่างไรบ้างไฮโดรนี่ดียังไงฮะก็แค่ฉีดพ่นบนใบหน้าก็จะเห็นความตึงกระชับของผิวแล้วก็ลงลึกไปถึงชั้นเซลล์นะคะแล้วก็มาเซลล์ก็แก้ปวดเมื่อยทุกทั่วร่างกายใช้ตามจุดเฉพาะจุดนะคะบนราคาเท่าไหร่ครับเนี่ย1,650 ค่ะครับทั้งสองทั้งหมด10อย่างละ10อย่างละ10นะครับนะฮะก็คืออย่างละ1ชิ้นเนาะอย่างละ1ชิ้นก็คือ20ท่านใช่ค่ะนะครับท่านละ 1,650 ท่านผู้ชมครับหลายคนเองอยากจะทดลองนะครับโดยเฉพาะเมื่อกี้เองทั้งผู้บริหารเองก็บอกว่าโซเองกำเนิดเกิดมาได้เพราะว่าสินค้านำก็คือการนำสินค้าเป็นที่ตั้งนะครับวันนี้เองทางโซเองก็นำมาแจกเพื่ออยากจะให้ทดลองใช้กันจริงๆว่าสินค้านั้นดีอย่างไรเพียงง่ายๆครับพิมพ์คำว่า SOLSOL นะครับ SOL อ่านว่าโซก็ส่งมาที่087-506-6711ย้ำนะครับ087-506-6711ส่ง SMS นะครับเข้ามาแล้วท่านเองก็อาจจะเป็นผู้ที่โชคดีได้รางวัลนะครับสินค้าอยู่ข้างหน้านะครับทั้งหมดรวม20รางวัลรางวัลละ 1,650 บาทครับผมอยากย้อนถามนะครับผมถามคุณธนสิทธิ์นะครับหรือคุณนุกนะครับการร่วมงานกับโซนะฮะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเหรอครับครับจริงๆก็แอบสังเกตการแล้วก็ศึกษาบริษัทโซมาสักระยะหนึ่งแล้วครับก็เริ่มต้นอย่างที่เมื่อกี้หลายๆท่านพูดไปอะครับคือสินค้าเขาดีมากๆแล้วเราก็มีโอกาสได้ลองเอาไปใช้ดูแล้วทุกคนที่เราแนะนำไปใช้ก็ติดใจเราก็เลยมองว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันดีขนาดนี้ผมว่าเราน่าจะทำธุรกิจได้ง่ายครับครับผมในฐานะที่คุณธนสิทธิ์เองเป็นนักธุรกิจเครือข่ายชั้นนำนะครับอยากถามนิดนึงว่าสมาชิกกลุ่มไหนบ้างที่ขนาดนี้เองเนี่ยเรามองแล้วเราให้ความสำคัญในการที่เราจะเชิญเข้ามาเป็นนักธุรกิจของบริษัทเราฮะจริงๆผมว่าก็ได้ทุกกลุ่มนะครับตั้งแต่เด็กที่อายุถึงเกณฑ์นะครับที่เขาจะทำธุรกิจได้จนไปถึงคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับผมว่าก็ยังไม่ได้มีกฎหมายอะไรเพราะว่าผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุมันขึ้นอยู่กับหัวใจเขามากกว่าว่าเขาแบบว่าเขามีความฝันหรือเขามีเป้าหมายอะไรไหมเพราะผมเชื่อว่าธุรกิจโซเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของสิ่งที่เขาต้องการได้มากมากนะครับแนววิธีการสร้างสมาชิกมีแนวอย่างไรบ้างในการที่จะสร้างสมาชิกก็โดยส่วนตัวที่ผมตั้งใจแล้วก็ทำมาตลอดก็คือเรื่องราวของการที่เราไม่ได้สร้างยอดธุรกิจอย่างเดียวแต่เราจะสร้างธุรกิจสร้างให้คนเนี่ยมีความสามารถแล้วก็มีจิตใจมีความเข้าใจแล้วก็มีแนวคิดที่ถูกต้องคือไม่ใช่แค่ว่าเป็นคนเก่งเราต้องเป็นคนดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งเนี่ยการที่เราฝึกอบรมหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยเราก็จะคุยไปถึงเรื่องราวของแนวคิดเรื่องราวของชีวิตคือเราอยากให้ทุกคนเนี่ยเขาได้มีการสร้างชีวิตจริงๆคือผมไม่อยากให้ธุรกิจเครือข่ายที่ผมเข้าไปทำเนี่ยมันเป็นการพาคนเข้ามาแล้วก็ยุให้เขาสร้างหนี้แต่ผมเชื่อว่าผมอยากให้เขาได้สร้างชีวิตได้มีแบบมีทรัพย์สินมีอะไรบางอย่างเหลือไว้เผื่อที่มีอุบัติเหตุหรือมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยเขาจะไม่เคยมีวิกฤตเราคิดว่าน่าจะต้องแบบคือเราคงไม่ได้แบบว่าสร้างโดยเฉพาะสร้างยอดหรือสร้างฝึกให้เขาเก่งขายเก่งหรือว่าแนะนำเก่งแต่เขาจะต้องมีแนวคิดในการบริหารเวลาบริหารเงินบริหารชีวิตให้ครอบครัวเขามีความสุขด้วยผมว่านี่คือสิ่งสำคัญที่ทำธุรกิจจะมีความสุขก็จะอยู่ได้ยาวๆครับครับก็คือต้องมีความสุขทั้งเรียกได้ว่าทั้งจิตใจด้วยแล้วก็มีความสุขทั้งกายภาพด้วยใช่เพราะว่าเงินก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะก็แบบไม่งั้นมีเงินเยอะบางครั้งครอบครัวก็แตกแยกแต่ผมว่าข้อดีของธุรกิจเนี้ยมันได้สอนแนวคิดกันด้วยมันได้คุยเรื่องแนวคิดทำให้เขาเนี้ยบางทีเนี้ยกลับไปอยู่ที่บ้านเนี้ยเขาอาจจะแบบแต่เมื่อก่อนเคยทะเลาะกันในครอบครัวแต่พอมาอบรมเนี่ยแล้วเขาได้แนวคิดที่ดีไปเนี่ยกลายเป็นยังไม่ทันได้ตังค์หรอกแต่ได้ครอบครัวที่มีความสุขขึ้นก่อนแล้วเราก็จะเน้นในเรื่องของแนวคิดทักษะอะไรพวกนี้ทุกอย่างให้เขามีทัศนคติที่มีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนได้เนี่ยถึงจะเป็นธุรกิจเครือข่ายเชิงในการสร้างปรัชญาในชีวิตด้วยหรือเปล่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะผมเชื่อว่าทุกคนต้องการความสุขคือถ้ามีเงินเยอะมันไม่มีความสุขผมก็ไม่รู้ว่าจะมีไปทำไมแต่ผมเชื่อว่าคนอื่นก็จะรู้สึกอย่างนั้นแล้วแบบมันมีเงินเยอะแต่มันก็หน้าดำค่ำเครียดมีความทุกข์อย่างเงี้ย
ผมว่าก็อย่ามีดีกว่าแต่ว่าผมเชื่อว่าธุรกิจโซนเนี่ยจะสามารถทำให้เรามีทั้งรายได้ที่ดีนะครับมีสุขภาพที่ดีหน้าตาแจ่มใสแล้วก็มีความสุขเพราะทางบริษัทเขาก็เน้นเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมตรงนี้ด้วยซึ่งผมชอบมากๆเลยว่าเขาไม่ได้มองแต่จะสร้างยอดแต่เขาจะสร้างคนเนี่ยให้เป็นคนดีแล้วก็เหมือนกับเป็นคนดีของสังคมอ่ะตรงนี้ผมยังไม่เคยเจอบริษัทไหนเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับตรงนี้จริงจังมากเลยนะครับจริงจังมากๆเลยครับครับผมอยากย้อนถามคุณธเนศนะฮะหรือว่าคุณทอมเพราะว่าถ้าตามคุณธเนศหรือคุณทอมเนี่ยคุณเป็นคนเดียวในกลุ่มที่ดูแล้วเขาเรียกว่าวัยรุ่นที่สุดขอบคุณมากตอบได้ไหมฮะพอสังเกตจากทรงผมนะฮะขอบคุณมากครับพอกันพอกันใช่ผมดูแก่ไปนะครับไม่นะครับโอเคผมย้อนถามนิดหนึ่งนะครับว่าคุณธเนศเองเนี่ยมีระบบการสร้างนะครับนักขายโซลรุ่นใหม่ใช้ว่ารุ่นใหม่อยู่ฮะนะยังบัตรเลือดใหม่นะมีแนวการสร้างอย่างไรบ้างขอบคุณครับสำหรับคำถามแล้วก็ตำแหน่งนะครับในนักธุรกิจเครือข่ายคนสำคัญนะครับขอบคุณมากที่ให้ความสำคัญกันนะครับก็จริงๆแล้วนะครับเราเองเนี่ยเขินอายนะครับที่จะเรียกตัวเองว่านักขายนะครับโดยส่วนตัวผมเป็นคนขายสินค้าไม่เก่งนะครับเราถ้าเกิดพูดถึงนักขายเนี่ยผมว่าเราขายเขาว่าขายโอกาสหรือขายอาชีพดีกว่านะครับวันนี้นะครับก็ต้องมาดูครับว่าระบบคืออะไรนะครับผมมีนิยามในกลุ่มนะครับที่คุยกับคุณธนสิทธิ์นะครับว่าระบบก็คือเขาว่าการใช้เครื่องมือที่เหมือนกันอย่างเป็นระเบียบเพราะฉะนั้นวันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญคือเขาว่าเครื่องมือและเขาว่าระเบียบนะครับเขาว่าเครื่องมือนะครับในความหมายของผมเนี่ยก็คือสื่อแล้วก็รอบประชุมนะครับทีนี้สื่อก็จะมีสื่ออะไรบ้างครับจะมีสื่อนะครับซีดีดีวีดีนะครับเรามีสื่อคู่มือด้วยนะครับในการสอนนะครับปกติลักษณะของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบบางทีครูพักรักจำนะครับแต่ของกลุ่มเราเนี่ยเราพยายามจะมีสื่อที่ครบวงจรและในอนาคตเราจะมีสื่อออนไลน์เว็บไซต์แอปพลิเคชันซึ่งช่วยในการทำให้นักธุรกิจเนี่ยขยายธุรกิจแล้วก็เรียนรู้งานได้ต่อมาเครื่องมืออันที่2ก็คือรอบประชุมรอบประชุมนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่ารายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนครับรายสัปดาห์จะเป็นเซ็นเตอร์ซึ่งในอนาคตนะครับตอนนี้เรามีเซ็นเตอร์อยู่ที่ตามจังหวัดใหญ่ๆเช่นหาดใหญ่นะครับเชียงใหม่ขอนแก่นนะครับกรุงเทพภูเก็ตซึ่งเรามีเป้าหมายในปีนี้ว่าเราจะพยายามให้มีนะครับโรงเรียนสอนธุรกิจแบบนี้นะครับประมาณ20จังหวัดในประเทศไทยทีนี้เรามีหลักสูตรนะครับว่าปกติแล้วก็คือแต่ละกลุ่มผู้นำนะครับบางครั้งก็ทำธุรกิจเครือข่ายมาสักระยะหนึ่งอย่างที่บอกครับว่าเครือข่ายบางทีเป็นลักษณะครูพักรักจำครับแต่คือทางกลุ่มเราเนี่ยเราพยายามมีระบบการสอนแม้กระทั่งแบบเซ็นเตอร์เนี่ยรอบประชุมเราจะมีคู่มือการทำรอบประชุมเลยเพื่อให้นักธุรกิจรุ่นหลังๆนะครับบางคนอาจจะมีประสบการณ์เพียงแค่ครึ่งปีปีนึงแต่ก็สามารถที่จะอ่านคู่มือแล้วก็ทำรอบประชุมเองได้นะครับสิ่งนี้นะครับเราเรียกว่าระบบทีนี้คำว่าระเบียบก็คือในกลุ่มเราเนี่ยเราจะชื่อระบบว่านะครับ S55S ย่อมาจากคำว่าโซหรือโซลูชันแปลว่าคำตอบส่วน5ตัวแรกนะครับคือ5ขั้นตอนการเริ่มต้นทางการทำธุรกิจและ5ตัวที่2คือ5สิ่งที่ผู้นำควรจะปฏิบัติซึ่งแน่นอนเมื่อเขาเข้ามาในธุรกิจปั๊บสิ่งแรกคือเขาต้องรู้วิธีการเริ่มต้น5ขั้นตอนพอเขาทำ5ขั้นตอนเสร็จปั๊บเขาจะรู้วิธีว่าถ้าเขาจะเป็นผู้นำแล้วนะครับเขาจะเป็นผู้นำยังไงบ้างต้องปฏิบัติ5อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราจะมีอะคาเดมี่หรือเป็นโรงเรียนพัฒนาผู้นำนะครับเมื่อใครที่เป็นผู้นำที่ทำ5ขั้นตอนได้เราจะให้เขานะครับเข้ามาอยู่ในสถาบันการอบรมการเป็นผู้นำซึ่งจริงๆแล้วในธุรกิจเครือข่ายก็จะมีลักษณะแบบนี้เกือบหมดนะครับแต่ผมจะพูดถึงในส่วนที่กลุ่มเราอาจจะมีนะครับที่แตกต่างนะครับ เราไม่เพียงสอนแค่การสร้างยอดสร้างทีม แต่เราจะสอนถึงเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิต นะครับการที่เขาเนี่ยเตรียมตัวก่อนที่จะออกมาทำธุรกิจเครือข่ายเต็มเวลา หรือรวมถึงการที่เขาเนี่ยเมื่อได้เงินมาเดี๋ยวเพิ่งไปสร้างหนี้สินก่อนต้องรู้จักสร้างทรัพย์สินแล้วก็สุดท้ายคือเมื่อเขามีเงินมากๆจากเครือข่ายเขาจะเงินไปทำอะไรดีแล้วก็สุดท้ายนะครับในกลุ่มผมเนี่ยก็จะมีการปลูกฝังเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรที่ดีอย่างที่เราพยายามเรียกว่าเราเป็นธุรกิจเครือข่ายสีขาว คำถามคือสีขาวยังไงเพราะฉะนั้นคือเราต้องมีรูปธรรมในการอบรมให้แต่ละคนนะครับรู้ว่าอะไรคือวัฒนธรรมองค์กรที่ดีอะไรคือสีขาวอะไรคือสิ่งที่ควรทำควรปฏิบัติเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจระยะยาวได้ครับครับครับท่านผู้ชมครับหลายคนเองอยากจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของโซลนะครับวันนี้เองเป็นโอกาสที่ดีนะครับท่านรีบส่ง SMS มาโดยด่วนนะครับง่ายๆพิมพ์คำว่า SOL ย้ำนะครับแล้วก็ส่งมาที่087-506-6711นะครับ087-506-6711ไม่แน่นะครับท่านอาจจะเป็นผู้ที่โชคดีได้ยิบถึงเรียกว่าไฮโดรกับมัสโคนะครับอย่างละ10รางวัลรวมทั้งหมด20รางวัลรางวัลละ 1,650 บาทนะครับน่าใช้ทีเดียวรีบส่ง SMS เข้ามาเยอะๆนะครับผมอยากถามคุณทอมอีกครั้งหนึ่งนิดหนึ่งนะฮะเมื่อกี้พูดถึงกระบวนการในการฝึกหัดกระบวนการในการพัฒนาถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยเรามองว่าคนที่เข้ามาตั้งแต่ระบบแรกนะครับคาดว่านานไหมฮะที่จะประสบความสำเร็จ
จริงๆแล้วก็คืออยู่ที่ความตั้งใจของตัวเขาด้วยระบบก็จะประกอบไปด้วยสื่อรอบประชุมสำคัญที่สุดก็คือวินัยของคนที่เข้ามาประชุมถ้าเกิดเขาเนี่ยนะครับได้ซีดีไปเขาฟังคืนนี้เลยแต่ละอาทิตย์มีประชุมมาผมว่าไม่เกิน3เดือนเขาจะเปลี่ยนจากคนใหม่ๆที่ไม่เคยทำเครือข่ายมาเริ่มเป็นผู้นำที่สามารถที่จะสร้างทีมได้แต่คนบางคนอาจจะอยู่มาเป็นปีแต่เรียกว่าฟังบ้างไม่ฟังบ้างเข้าบ้างไม่เข้าบ้างบางทีอาจจะใช้เวลานานแต่วันนี้คือผมว่าแผนของโซเนี่ยเป็นแผนที่เป็นนวัตกรรมในธุรกิจเครือข่ายนะครับคนหนึ่งคนจะอยากเรียนรู้ผมว่าเขาต้องได้เงินด้วยแผนของโซนะครับที่ผมคาดประมาณการนะเพราะในปีนี้นะครับเราน่าจะมีคนที่เขาได้หลักล้านนะครับต่อเดือนนะครับประมาณ12คนขั้นต่ำนะครับคนที่เขาได้หลักแสนนะครับใช้เวลาประมาณสัก4เดือนไม่เกิน1ปีมากกว่า300คนนี่คือสิ่งที่เราประมาณการเอาไว้ครับแสดงว่าก็เรียกได้ว่าเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดก้าวกระโดดแต่มีวินัยแล้วก็ในเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะรายได้ก็เรียกว่าไม่น้อยทีเดียวนะครับผมอยากย้อนถามอาจารย์บูบ้างนะครับว่าในฐานะที่อาจารย์บูเองก็อยู่ในแวดวงของการขายตรงมานานพอสมควรนะครับมีความแตกต่างไหมฮะในการขายตรงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอ๋อก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับถ้าสมัยรุ่นแรกๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบออฟไลน์นะการจัดเฮ้าส์มีตติ้งจัดประชุมโอกาสทางธุรกิจนะก็จะเน้นไปตามเซ็นเตอร์ครับนะในยุคปัจจุบันนี้ผมก็ยอมรับว่าเทคโนโลยีช่วยได้เยอะนะครับอย่างโซนี่ก็มีเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยครับแม้กระทั่งอย่างที่คุณทอมพูดนะผมก็เห็นด้วยว่าการจัดประชุมหรือ CD ต่างๆเนี่ยก็ช่วยส่งเสริมให้ทีมงานนะประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นนะก็ยุคมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับตามกาลสมัยใช่ไหมถูกต้องครับผมจะถามคุณทิพย์ดีกว่านะฮะเพราะคุณทิพย์เองก็เรียกได้ว่าเป็นผู้เริ่มต้นละนะครับอยากให้มองเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับไล่เป็นรายละเอียดเลยครับว่ามีกลุ่มไหนบ้างนะครับอย่างละเอียดฮะมีความเป็นมาอย่างไรสำหรับผลิตภัณฑ์แล้วก็สนับสนุนให้โซก้าวล้ำไปได้อย่างไรต้องเริ่มต้นจากแนวคิดในการค้นคว้าพัฒนาวิจัยก่อนมันอย่างนี้ค่ะเรื่องราวของโซเนี่ยเราอยู่ในวงการทองคำนะคะเราสามารถแยกวิเคราะห์ค่าทองคำได้เราอยู่ในอนุภาคที่เล็กมากจนทำให้เรารู้ว่าอะไรคือจุดต้นกำเนิดที่มนุษย์ต้องการเราค้นคว้าจากเรื่องของทั้งเรื่องของเคมีทั้งเรื่องของฟิสิกส์ชีวะทุกศาสตร์เรามาผนวกรวมให้กลายเป็นสินค้าของโซได้ทุกๆองค์ความรู้ที่คนเขาว่าร้อยรู้ล้านรู้ไม่เท่ากับหนึ่งเป็นนะฮะหมายถึง Google เราเสิร์ชได้หมดอะแต่เราก็แค่รู้โอเคอันเนี้ยมันดีสำหรับเราแต่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรที่จะมาเกิดมาเป็นสินค้าได้แต่วันนี้เราทำสำเร็จแล้วเราที่บอกว่าวิจัยมา10ปีเนี่ยคือองค์ความรู้มันมาจากนั้นคือ30ปีเราต้องบ่มตัวเองก่อนจนได้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปวันนี้จับต้องได้ละฉีดพ่นหรือทาแล้วหายท้องอืดได้หรือทาแล้วหายปวดจากล้มแล้วจากที่ปูดเป็นลูกมะกรูดแล้วผิวเนียนลงไปเลยไม่มีแผลเลยด้วยมัสเซลของเราอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เรารู้ถึงคุณค่าว่ามนุษย์ต้องการอะไรจริงๆมันเป็น blue ocean จริงๆสำหรับสินค้าในวันนี้ที่คนชอบพูดว่านวัตกรรมนวัตกรรมความหมายคืออะไรมันต้องเป็นสิ่งใหม่ที่ทำได้จริงที่เป็นรูปธรรมจริงๆในวันนี้มันอยู่ในมือทุกคนได้แล้วในวันนี้มันอยู่ในโลกใบนี้แล้วนะคะเราก็จะแบ่งเป็น4กลุ่มนะคะพื้นฐานที่มีที่พูดมาทั้งหมดมันเป็นเรื่องของพลอยมันได้มาจากพลอย 13-18 ชนิดที่อยู่ภายใต้สินค้าโซคือที่เรียกว่าพลังงานฟานเฟรดเนี่ยนะคะแล้วเราก็ต่อยอดด้วยทองคำที่บอกว่ามาจากโรงงานทองคำที่เราการันตีได้เป็นมาตรฐานของโลกด้วยฝีมือคนไทยนะคะด้วยทองคำของเราเนี่ยที่อยู่ในนี้มันมีแต่คำว่าดีกับดีคือมันเป็นเซอร์ติฟิเคทที่ประทับตาและส่งออกไปทั่วโลกได้เนี่ยแปลว่าทองคำที่อยู่ในเราคือมันเพียวจริงแล้วมันเป็นนาโนไซส์ที่เข้าสู่ร่างกายแล้วมันยิ่งสมบูรณ์นะคะจากนั้นเราก็แบ่งแยกมาเป็น4กลุ่มอย่างที่ว่าชิ้นเด่นๆของเราก็ไฮโดรโซลูชันกับมาเซลที่นำมาแจกวันนี้นะคะนอกเหนือจากนั้นเราก็เริ่มต้นด้วยของโซคอสเมติกเรื่องของปฏิทินผิวความสวยงามแต่จริงๆแล้วเป็นการบำรุงเข้าไปลึกถึงชั้นเซลล์ของเราที่พูดกันว่าบำรุงลึกถึงชั้นเซลล์ได้เนี่ยเราก็ทำได้จริงๆต้องทดสอบกันดูแล้วมาศึกษากันดูนะคะก็มีทุกกลุ่มแก้ปัญหาทุกประเภทของเรื่องของผิวพรรณความสวยความงามนะคะต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของโซเฮลท์โซเฮลท์ก็เป็นอาหารเสริมนะเรื่องอาหารเสริมของเราก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่เราใช้สารที่มีคุณค่าที่สุดในโลกที่ได้รางวัลโนเบลไพรส์ตั้งแต่ปี97อย่างเงี้ยได้3ปีซ้อนเป็นเรื่องของตะบองเพชรเกาหลีตะบองเพชรชนยันโชเนี่ยนะคะที่ชื่อเซลฟิคชั่นมีทั้ง2รูปแบบแล้วก็มาผนวกรวมกับถังเช่า
ถังเช่าที่ว่าฮิตกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยดังมากแต่คุณรู้หรือไม่ว่าถังเช่าที่ทั่วโลกเขามีกันมันไม่มีสารที่คนเขาคิดว่ามันจะใช้ได้จริงมันเป็นข่าวที่พูดกันมาเป็นร้อยๆปีเรื่องเล่าเรื่องเล่าใช่เรื่องเล่าว่าจินซีเนาะใช้แล้วมีสนมเยอะแยะก็เลยเป็นเรื่องเล่าว่าต้องดีก็เลยกลายเป็นของแพงแต่ทุกวันนี้โซเนี่ยนักวิจัยของเราเนี่ยได้เดินทางไปทั่วโลกและเอาทุกสิ่งอย่างของถังเช่าทั่วโลกมาตรวจมันไม่มีค่านั่นแหละมันไม่มีสารที่มันต้องเกิดผลลัพธ์ที่เขาว่าดีกันโซก็เลยต้องมีฟาร์มเป็นของตัวเองเป็นของฝีมือคนไทยเองทำให้มีสารนั้นทำให้ทุกช็อตเห็นผลแล้วรู้สึกดีแล้วสุขภาพแข็งแรงเราไม่ได้มองแค่ความสวยงามเราที่คนชอบพูดกันว่าสวยจากข้างในเนี่ยแล้วออกมาข้างนอกเนี่ยนี่แหละอยู่ที่เราอยู่ในโซเฮลแล้วทุกๆกลุ่มของเรานอกจากนั้นที่สมาชิกชอบใจกันมากนะคะคือเรื่องของโซไลฟ์สไตล์เรื่องของเส้นผมแฮร์โทนิกของเราเนี่ยตอบโจทย์กันแบบถล่มทลายจริงๆนะวันนี้เห็นผลลัพธ์เลยอย่างที่เราการันตีไว้ว่า7วันอ่ะคุณเห็นลายผมขึ้นอ่ะเข้าไปแล้วก็ส่งกลับมาหาเราไปทดลองใช้กันแล้วส่งกลับมาบอกส่งข่าวกลับมาบอกว่า2วันมีผมขึ้นอันนี้มีบทพิสูจน์ตัวอย่างจริงๆอยู่ข้างตัวเองเนี่ยนะคะก็เป็นแบบ before and after มานะใช่แต่ปีหน้ามาต้องยาวกว่านี้นะสบายมากครับหนาค่ะจะหนาต้องหนามากนะผมจะหนาดกดำก็แล้วก็สิ่งสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของโซฟังชันก็คือเป็นกลุ่มของมาเซลที่ทำให้ประสิทธิภาพร่างกายดีขึ้นก็นับว่าณปัจจุบันนี้ก็ตอบโจทย์ครอบคลุมหลักการของเราหลักแรกคือเพื่อสุขภาพนะคะโดยองค์รวมก็ตอบโจทย์และหลังจากนี้ก็คือแผนงานในปีนี้และปีต่อๆไปคือทำให้สิ่งที่จำเป็นต้องใช้ต้องมีครบถ้วนนะคะพอตอบรับเป็นไงบ้างตอบรับ2ปีที่ผ่านมาณวันนี้เองเนี่ยเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเรียกว่าประสบความสำเร็จเรียกว่ารู้สึกภูมิใจที่ฝันที่คิดไว้ว่าอยากให้สินค้าที่ดีๆไปถึงพวกเขาทั้งหลายถึงทุกๆคนได้เนี่ยนะว่าวันนี้นี่ทำให้เราภูมิใจคือเราช่วยคนได้เยอะจริงๆจากที่เขาปวดขาแล้วเขานอนไม่หลับนะวันนี้เขารู้จักมาเซลหรือรู้จักโซเขารู้สึกดีขึ้นเขามีความสุขมากขึ้นกับร่างกายเขาทำให้แบบคนรอบข้างเขามีความสุขกับเขาได้เนี่ยนี่คือเป็นสิ่งที่เราชื่นใจคือบุญสุขภาพอะกับเรื่องราวดีๆของโซนะฮะแล้วก็สิ่งที่รู้สึกภูมิใจจริงๆคือเราได้สานต่อโครงการของการฝึกอบรมจิตใจเนี่ยนะวันนี้เรียกว่าโครงการนี้สมบูรณ์แล้วก็ได้รับการตอบรับของคณะผู้นำทั้งหมดแล้วว่า เราตั้งใจจริงและเราทำจริงว่าเราต้องไม่ใช่เรื่องธุรกิจที่จะเดินไปได้อย่างเดียวจิตใจเราต้องดีด้วยและใครล่ะที่พูดว่าเราจะเป็นเครือข่ายสีขาวแล้วเราจะเป็นสิ่งที่มีคุณธรรมต้องเป็นบริษัทที่มีคุณธรรมแล้วทำอย่างไรเราก็มี how to ของเราเหมือนกันว่าเรามีวิธีการในการฝึกอบรมในรูปแบบของโซนะคะก็ต้องเคี่ยวกันให้ได้จริงๆเป็นพื้นฐานง่ายๆว่าคนเราต้องมีจิตใจดีอย่างไรบ้างก็ต้องลองมาศึกษาโซกันดูว่าอะไรบ้างที่จะทำให้เราเนี่ยจิตใจเราดีไปต่อเนื่องกับมีกระเป๋ามีเงินเต็มกระเป๋าแล้วก็มีความสุขกับทุกๆคนที่เราอยู่รอบข้างครับท้ายที่สุดครับอยากให้คุณทิพย์นะครับสรุปแล้วก็ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมสั้นๆครับค่ะก็สิ่งที่โซได้ดำเนินธุรกิจมาจากวันนี้และต่อๆไปก็จะขอยืนหยัดในการสร้างธุรกิจไปกับจิตใจควบคู่กันไปนะคะครับรายการเส้นทางนักขายต้องขอบคุณนะครับคุณเพ็ญทิพย์โปสยานนท์นะครับกรรมการผู้จัดการนะครับแล้วก็คุณภาคินบุญประกอบนักธุรกิจเครือข่ายรุ่นบุกเบิกนะครับแล้วก็คุณธนสิทธิ์พรสิริกุลนันท์นะครับท่านเอกเป็นนักธุรกิจเครือข่ายชั้นนำนะครับแล้วก็คุณธเนศลีลาพรนักธุรกิจเครือข่ายคนสำคัญบริษัทโซลคอร์ปอเรชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลต้องขอบคุณทั้ง4ท่านครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับท่านผู้ชมครับหลายคนเองอยากจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของโซลง่ายๆพิมพ์คำว่าSOL นะครับ SOL ส่ง SMS มาที่0875066711ย้ำนะครับ0875066711นะครับมีทั้งหมด20รางวัลรางวัลละ 1,650 บาทหมดช่วงของวิเคราะห์จุดขายครับแน่นอนที่สุดครับช่วงหน้าเป็นช่วงพิเศษครับอาจารย์อุทิศในช่วงของ How to Hang แต่สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์พิเศษครับนะครับแต่ตอนนี้เราต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจและกลับมาชมช่วง How to Hang ภาคพิเศษพักกันสักครู่ครับ